กลับเข้ามาสู่ช่อง Parisian อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นเป็นช่างแต่งหน้านะคะซึ่งสมัยนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนนะคะที่อยากจะเข้ามาสู่วงการช่างแต่งหน้านะคะซึ่งอย่างเราเองเราก็เข้ามาได้แบบพอสมควรแล้วนะคะก็วันนี้นะคะจะมาแนะนำกันนะคะว่าในการเริ่มต้นเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยจะบอกว่าต้องมีความรู้นะคะอย่างแรกคือต้องไปเรียนก่อนนะคะคือจะบอกว่าการแต่งหน้าตัวเองเป็นไม่ได้แปลว่าแต่งหน้าคนอื่นแล้วคนอื่นจะสวยนะคะคือในเรื่องของการแต่งหน้าเนี่ยมันจะมีในเรื่องของความรู้พื้นฐานต่างๆนะคะที่มันไม่ได้มีบอกใน YouTube นะหรือว่าถึงมันมีบอกเนี่ยแต่พอเรามาทำจริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันโอเคระดับไหนหรือว่ามีสิ่งไหนที่เราต้องแก้ให้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแนะนำให้ไปเรียนแต่งหน้านะคะโดยคอร์สที่จะแนะนำนะคะก็จะเป็นคอร์สสำหรับการเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะเพราะว่าในเรื่องของเทคนิคเพิ่มเติมต่างๆเราสามารถไปเรียนกับช่างแต่งหน้าดังๆทีหลังได้นะคะเพื่อเป็นการอัพสกิลนะคะแต่ว่าอย่างแรกสิ่งหนึ่งที่อยากให้เรียนนะคะก็คือคอร์สเรียนแต่งหน้าที่เน้นการแก้ปัญหานะคะซึ่งมีอยู่หลายที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวจะพิมพ์ไว้นะคะอย่างของเราเนี่ยเราเรียน Tiny Makeup นะคะก็เรียนเพียงแค่4วันเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่ามีความรู้เรื่องแก้ปัญหาแน่นเลยนะคะเพราะว่าไปทำหน้าจริงๆนะคะก็จะมีทั้งเจอคนที่ผิวอาจจะแบบน่าจะโดนเหมือนแบบน้ำร้อนลวกมาก่อนอะไรเงี้ยเจอทั้งแบบสิวฝ้ากระมากๆนะคะก็คือรอยย่นต่างๆนะคะทั้งหมดนี้ค่ะถ้าไม่มีความรู้เนี่ยงานจะออกมาไม่สวยหรือว่าคืองานมันจะออกมาได้แบบอาจจะไม่ดีมากนะคะก็เพราะว่าผู้ตามตรงว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่คนที่มีผิวที่เพอร์เฟกต์เท่าไหร่ค่ะทุกคนก็ย่อมมีปัญหาต่างๆที่ต้องแก้นะคะเพราะฉะนั้นการไปโรงเรียนนะคะจะทำให้คุณเนี่ยมีความรู้องค์ใหญ่นะคะแล้วคุณเนี่ยก็สามารถเอามาเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็สำหรับราคาก็ส่วนใหญ่ไม่แรงมากนะคะสำหรับคอร์สพื้นฐานในการเป็นช่างแต่งหน้านะคะแต่ว่าย้ำอีกทีว่าให้เน้นเรียนคอร์สแก้ปัญหานอกจากนี้นะคะเราก็ควรจะเริ่มสร้างเพจนะคะหรือว่า Instagram ซึ่งแนะนำให้แยกนะคะระหว่างเพจส่วนตัวระหว่างแอคเคาท์ส่วนตัวกับแอคเคาท์งานนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าควรจะมีแบบอาจจะมีไบแอสกับไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราให้ลูกค้าเห็นแต่งานของเราดีกว่านะคะเพื่อความเป็น professional นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็อยากให้ลองลงมือทำนะคะเครื่องสำอางต่างๆก็ค่อยๆสะสมนะคะหรือว่าไปเรียนคอร์สที่เขาแถมเครื่องสำอางมาก็ได้นะคะก็ประหยัดตังค์ในระดับหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของเครื่องสำอางนะคะก็จะเริ่มรับงานในเรทที่ไม่แพงก่อนนะคะเพื่อบอกว่าเอาประสบการณ์ก่อนจนเหมือนพอเราเริ่มทำงานไปเยอะๆเนี่ยเราค่อยๆอัพราคาค่อยๆอัพสกิลแล้วก็ค่อยเข้าค่อยอัพเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆนะคะเพราะว่าจะบอกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ละชิ้นนะคะค่อนข้างมีราคาแบบเอาแค่รองพื้นส่วนใหญ่จะ average ก็จะอยู่ที่ 1,500 ถึง 2,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้ามีงบซื้อเลยทีเดียวก็ดีนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่มีงบเนี่ยแนะนำให้เริ่มทำงานก่อนอาจจะเริ่มใช้ทำงานที่แบบอาจจะไม่ได้เรทสูงมากนะคะแต่ว่าแนะนำว่าต้องเป็นเรทมาตรฐานนะคะที่รับงานกันมานะคะก็ค่อยๆรับงานกันไปจนแบบว่าค่อยๆเติมเดือนละชิ้น2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยไปอย่างก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็เริ่มจากการที่แบบค่อยๆเติมของนะคะจนมีของเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือก็อยากให้เริ่มตรงนั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือถ้าคิดว่าจะเริ่มแล้วเนี่ยก็ต้องทำใจในเรื่องของเวลาว่ามันจะไม่เป็นเวลานะคะส่วนใหญ่งานก็จะเป็นแบบว่าช่วงบอกว่าเช้ามืดเช้าตรู่นะคะแต่ว่าข้อดีคือเราอาจจะไม่ต้องไปอยู่ในสภาพรถติดนะคะก็คือแบบครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถึงแล้วอะไรเงี้ยโดยที่รถไม่ติดค่ะแล้วก็คือมันจะแบบ
าจจะต้องตื่นเช้ามากนะคะคือก็เคยแต่งหน้าบอกว่าเที่ยงคืนเสร็จตีสี่ก็มีบ่อยเหมือนกันนะคะสำหรับการแต่งหน้าบอกว่าน้องๆรับปริญญาต่างๆนะคะเพราะว่ามหาลัยบางที่คือเขาจะรายงานตัวเช้ามากๆนะคะก็คือเวลาทำงานมันก็จะแปลกๆแล้วมันก็จะค่อนข้างไม่เหมือนกันนะคะต้องทำใจในเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการแบกของเหมือนกันคือเราก็ต้องมีไฟริงไลท์อันนี้เป็นแบบว่าเดอะมัสเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการเซฟในเรื่องของสายตาของเราแล้วก็เป็นการแต่งหน้าให้ลูกค้าโดยที่แบบลูกค้าหน้าไม่เทานะคะริงไลท์ยังไงก็ต้องซื้อนะคะบัดเจ็ตก็ประมาณ 3,000 บาทนะคะอันนี้ก็คือต้องมีนะคะก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกล่ะคือก็อยากให้ทำไปเรื่อยๆนะคะก็คือมันต้องผ่านจุดที่แบบยังไม่มีลูกค้ามาก่อนถึงจะมีลูกค้าเนาะคือตอนแรกๆเนี่ยเราต้องเริ่มแบบทำผลงานจับเพื่อนจับคนรอบข้างของเรานะคะมาแต่งหน้าก่อนมาลงเป็นผลงานก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆสร้างฐานลูกค้าไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงจุดนึงเนี่ยถ้าเราทำงานมากพอนะคะเราก็จะอาจจะมีลูกค้าประจำนะคะลูกค้าที่ใช้งานเราบ่อยๆแบบทุกเดือนอะไรเงี้ยทุกอาทิตย์ก็มีนะคะคือจะบอกว่าอันนี้เนี่ยแล้วแต่คนชอบว่าจะไปใส่ไหนนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นนี่ก็คือการไม่ give up นะคะอย่าล้มเลิกเป็นอันขาดนะคะถ้าอยากจะเป็นช่างแต่งหน้าจริงๆนะคะต้องผ่านไปให้ได้นะทุกคนผ่านมาหมดแล้วนะคะกว่าจะมาถึงช่วงที่แบบฮอตๆงานแบบว่าเยอะงานกลุ่มอะไรเงี้ยทุกคนผ่านมาหมดนะคะก็เอาเป็นว่าใครนะคะที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพยายามลิสโรงเรียนสอนแต่งหน้าต่างๆมาให้ไว้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราเองก็เป็นทั้งช่างแต่งหน้าด้วยแล้วก็เป็นแบบแต่งหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเอามาแชร์กันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นเป็นช่างแต่งหน้านะคะขอให้ลงมือทำเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย